มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะโดยบอสวิบูลนันนะครับและสำหรับ EP นี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่นี่นะฮะนี่คือร้านกาแฟพราวพิมานนะฮะเป็นเวดดิ้งอเวนิวแล้วก็เป็นคาเฟ่ต้องบอกว่าร้านนี้อยู่ที่บริเวณถนนเกษตรนวมินนะฮะและที่สำคัญนะเขาบอกว่าเจ้าของร้านนี้เนี่ยเขามีความชื่นชอบหลงไหลเกี่ยวกับเรื่องราวของรถยนต์โบราณคลาสสิกข้างหลังผมเนี่ยนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับมากับที่นี่ครับพราวพิมานคาเฟ่กับเรื่องราวของรถโบราณคลาสสิกกันที่นี่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343คุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับ EP นี้ฮะเรื่องราวของเปิดโปงโรงรถโดยบอสวิบูลนันนะครับ EP นี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟพราวพิมานคาเฟ่นะครับเป็นร้านที่ต้องบอกว่ารับจัดงานแต่งงานแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยที่ถนนเกษตรนวมินทร์นะฮะตอนนี้แขกรับเชิญผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับพี่โจนะฮะคุณสืบศักดิ์อินทรกำแหงนครราชสีมาสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับพี่โจครับครับผมต้องบอกว่านี่คือร้านกาแฟที่เป็นเรือนไทยใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วก็บอกว่าเป็นร้านที่รับจัดงานแต่งงานด้วยใช่ครับแล้วรถโบราณเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงครับพี่ฮะคือเราต้องการที่จะเอารถโบราณมาผสมผสานกับความเป็นไทยแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้อินกับความคลาสสิกของรถแล้วก็ได้อินกับความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์บ้านพี่เป็นเรือนไทยเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วก็ให้จัดรับจัดงานอีเวนต์รับจัดงานแต่งงานต่างๆด้วยส่วนข้างหลังนี่ก็คือเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของพี่โจซึ่งวันนี้ให้เกียรติรายการผมนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่โจไม่ค่อยให้คนเข้ามาถ่ายเท่าไหร่วันนี้ผมบอกว่าผมมาตื้อพี่โจนะฮะต้องบอกว่านี่คือของสะสมที่ต้องบอกว่าเป็นของชอบของพี่โจนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็คือเอามาเป็นแกลเลอรี่ที่ต้องบอกว่าเอามาจัดโชว์ให้สำหรับคนที่เข้ามาดื่มกาแฟในพราวพิมานได้มาชมหรือว่าใครต้องการที่จะใช้รถคลาสสิกประกอบในพิธีเราก็มีตัวนี้ให้ถ้าเกิดสมมติคนที่จะเข้ามาจัดงานแต่งงานก็สามารถที่จะใช้รถพวกนี้ก็มาให้เช่าในงานแต่งงานได้ใช่ครับเรามาดูรถคันแรกก่อนดีกว่าพี่ผมบอกว่านี่คือรถที่ต้องบอกว่าอายุมากที่สุดในบ้านพี่เลยใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นสตุ๊ดปี1912 1912ครับเป็นรถอเมริกันฮะ1912เป็นรถอเมริกันสตุ๊ดใช่ไหมพี่ใช่แต่ปัจจุบันโรงงานก็เลิกผลิตไปแล้วยี่ห้อนี้นี่มันยุคตั้งแต่สมัยน่าจะสงครามโลกครั้งที่1แล้วพี่ครับประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี่มันทำไมมันถึงมาอยู่กับพี่ได้มันเริ่มมาได้ยังไงครับพี่โจครับคันนี้เดิมเนี่ยจอดอยู่ที่เรือนไทยของคุณโชคบุญกุลนะครับแล้วก็ความโชคชัยเหรอพี่เขาจะมีมิวเซียมอยู่ที่ที่รังสิตใช่ครับใช่ครับแล้วก็บังเอิญเขาก็อยากจะarrange ในเรื่องคอลเลกชันของเขาใหม่ไอ้พวกรถที่มันไม่เข้ากลุ่มหรืออะไรเนี่ยเขาก็เลยอยากจะทยอยออกแล้วเราบังเอิญเราชอบความเป็นวินเทจเหมือนรถฟักทองรถซินเดอเรลล่าสมัยตะก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเรียนอาร์ตอยู่แล้วแล้วก็appreciate กับพวกอะไรที่เป็นก็หมอพี่โจนี่จบที่ศิลปากรมาใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าเกษียณแล้วถูกไหมพี่ก็ early retire ก็มาทำอะไรที่เรารักว่าเห็นหมอพี่โจเคยเป็นอาจารย์ที่ศิลปากรด้วยก็มีเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์พิเศษใช่ไหมครับครับแล้วคันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันใช้ได้อยู่ไหมพี่ยังใช้ได้ครับแต่ว่าเจ้าของเดิมได้เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องนิสสันนะเป็นเครื่องญี่ปุ่นซึ่งเครื่องญี่ปุ่นมันก็ต้องเป็นบล็อกที่มันลงกับรถวินเทจได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับ
ต่ปัจจุบันผมก็ไม่ได้ขับพี่ก็ไม่ได้ขับแล้วนะก็คืออันนี้คือเป็นสกัลเจอร์ที่มีเอนจินอยู่ครับถ้าพูดง่ายๆภาษาอาร์ตก็คือเป็นสกัลเจอร์ตัวหนึ่งแต่จริงๆอันนี้ก็ถือว่ามันสมบูรณ์มากนะพี่ครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็ดีเทลของเขาจะใส่ใจในรายละเอียดซึ่งมันเป็นความคลาสสิกของคนภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนความรู้สึกผมมองอย่างนั้นนะฮะรถเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วต้องบอกว่าวันนี้พี่เอามาเก็บได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะพี่นะลักษณะพวกโคมไฟก็เป็นพวกโคมไฟตะเกียงซึ่งสมัยก่อนอาจจะใช้วิธีจุดใช่ฮะจุดแต่ว่าปัจจุบันมันโดนแปลงเป็นหลอดเป็นหลอดไปแล้วตั้งแต่ได้มาพี่โจเคยสัมผัสเขาไหมเคยขับเขาไหมพี่เคยขับระยะสั้นๆฮะขับเข้าเก็บหรือถอยออกบ้างอะไรเงี้ยครับความรู้สึกเป็นยังไงพี่โจก็มันคล้ายๆขับเกวียนเหรอพี่เพราะว่าอารมณ์มันไม่ค่อยเหมือนรถยนต์เท่าไหร่มันก็จะกระโดดกระเดกกันนะพี่เหมือนสมัยก่อนนะพี่รถสมัยก่อนมันก็จะความนุ่มนวลก็ไม่มีนะพี่นะเพราะมันเป็นลักษณะเป็นแหนบอ่ะใช่ไหมครับพี่แหนบถัดออกมาก็จะมาเป็นพวกรถอังกฤษอังกฤษกลุ่มรถอังกฤษพวกมอร์แกนแล้วก็ MG อ่ะครับ MGเป็น MGTD Mark II ครับเป็นปี1952เครื่องยนต์ก็1250ซีซีฮะครับลักษณะของพิเศษของ MG ตัวนี้ก็คือยังเป็นไฟตะเกียงเขาเรียกไฟลอยเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงไหนครับเสน่ห์ของเขาผมว่ามันอยู่ที่เคิร์ฟของโหนกของมังกรแก้วชิ้นนี้ใช่ไหมพี่แล้วก็ความสโลปความอ่อนช้อยแต่ว่ายังคงความขึงขังด้วยรูปทรงที่มีเหลี่ยมบ้างที่เป็นฝากระโปรงหน้าแบบยกขึ้นมาแบบนี้ใช่ครับเป็นเขาเรียกปีกผีเสื้อฮะใช่ไหมฮะพี่จะยกขึ้นมาเป็นการยกขึ้นมาแล้วก็วางพับกลับไปพับกลับไปแบบนี้ใช่ครับอันนี้ถูกไหมฮะพี่ปีกผีเสื้อตรงนี้ก็จะเขียนเลยว่า Mark II ใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นรุ่นที่2ใช่ไหมครับของ MGTD นะฮะนี่เดี๋ยว MG Car Company ครับนะครับบอดี้ไทป์แบบนี้ก็จะบอกเลยอันนี้ก็คือเลขตัวถังนัมเบอร์มันก็จะเป็นไอดีนติฟายของรถคันนี้นะครับครับเหมือนบัตรประชาชนเราอะฮะมีจุดสตาร์ทมือได้ก็เป็นลักษณะสอดเข้าไปแล้วก็แบบหมุนได้ใช่ครับเหมือนพวกเครื่องสูบน้ำสมัยโบราณครับพี่รถไถนาของบ้านเราคือในกรณีที่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ไดสตาร์ทครับใช่ไหมพี่หรือเกิดไดสตาร์ทเสียคุณก็สามารถที่จะไปใช้ปั่นข้างหน้าได้ใช้แรงคนแมนนวลปั่นเอาเปิดประทุนหลังคาผ้าใบใช่ไหมฮะอันนี้สามารถพับเก็บลงไปได้เป็นกึ่งทัวร์เลอร์ฮะคือรถกึ่งมีข้างหลังคล้ายๆด็อกซีสหน่อยนึงซึ่งจริงๆก็อาจจะไว้เก็บแล็กเก็ตหรืออะไรต่างๆกระเป๋าเล็กๆใช่ก็คือเหมือนรถแวนสมัยปัจจุบันนะฮะอ๋อก็ต้องมีกระเป๋าวางอย่างนี้นะพี่นะแล็กก็จะมีไว้ใส่พวกลักเก็ตไว้เทินของเทินอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะขนของแล้วก็จะมียางอะไหล่อยู่ด้านหลังถังน้ำมันก็จะเป็นถังน้ำมันลอยอ๋อถังลอยโชว์ข้างหลังนี่จะเป็นเฉพาะถังอย่างเดียวเลยนะครับถังจะเป็นถังเหลี่ยมโชว์ข้างหลังครับ1952ครับก็จะเป็นก่อนสงครามโลกครั้งที่2มากนี่คือพี่โจรีโซเลชันใหม่ทั้งคันทั้งคันแต่ว่าคงสภาพเก่าที่ได้มามันก็แห้งๆเพียงแต่ว่าความเสื่อมสภาพของอะไรเราก็ต้องสั่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลากี่ปีพี่โจคันนี้รีสโตใช้เวลาประมาณ5 ปีครับเพราะว่าโปรเซสของรถโบราณเนี่ยมันผ่านหลายขั้นตอนมันจะมีช่างสีช่างภายในทำประทุนช่างเครื่องซึ่งแต่ละช่างเนี่ยมันแยกพาร์ทความสเปเชียลต่างกันเราก็ต้องมาเมิร์จด้วยกันกว่าจะเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับหลักในการทำอ่ะพี่โตผมถามพี่โตอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบคนที่ดูทางบ้านเนี่ยไม่รู้เลยพี่เอาเริ่มต้นผมได้ซาก MG คันนี้มา Mark II คือหลักในการทำผมว่า1คือเราชอบก่อนเราชอบในตัวรถที่เราอยากจะได้หลังจากเราได้มาแล้วเนี่ยก็ศึกษาที่จะค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือรวบรวมเฉพาะภายในเฉพาะเครื่องเฉพาะบอดี้
ต่างๆรูปถ่ายให้ได้เยอะที่สุดทำยังไงก็ได้ให้มันได้ความเป็นออริจินอลมากที่สุดหลังจากรวบรวมได้แล้วเราก็มาเช็คกับของเราว่าอะไรต่างๆเราขาดอะไรบ้างฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องเช็คกับทางช่างว่าเขาต้องการอะไรชิ้นไหนก่อนเพื่อขึ้นโครงร่างให้ได้รูปทรงครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยถ้ารูปทรงเสียเนี่ยในเมื่อท่านทำเสร็จเนี่ยมันก็แทบไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันได้ความบิดเบี้ยวของตัวรถของตัวรถพื้นฐานก็จะไม่ดีเพราะนี่คือเราทำกลับออกมาให้มันดูเหมือนออกมาจากห้างวันแรกไม่ออกจากโชว์รูมเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นออริจินอลก็พยายามคีปนอกเหนือจากออริจินอลก็เป็นเรื่องความชอบส่วนตัวแล้วที่เราจะใส่คือเนื่องจากผมเป็นอินทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมองในเรื่องของดีเทลเช่นคัตติ้งต่างอันนี้คือพี่บวกความเป็นตัวพี่เข้าไปก็คือตรงนี้ใช่ครับซึ่งของเดิมมันจะไม่มีของเดิมมันอาจจะเป็นสีเดียวไปเลยเป็นสีเดียวสีดำสีเดียวกับตัวรถใช่อันนี้คือพี่โจก็บวกความเป็นตัวพี่เข้าไปกับหนังข้างในใช่ครับก็คือเพิ่มคลิปตรงนี้เข้าไปเพิ่มทริมของตัวกระทุนตรงด้านข้างนี้เข้าไปอีกครับหรือแม้กระทั่งยางหุ้มอะไหล่ซึ่งของเดิมก็ไม่มีนะฮะแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของบางคันที่ของทางเมืองนอกก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งโปรดักชั่นพิเศษในสมัยนั้นใช่คือจะว่าไปแล้วมันเป็นศิลปะเฉพาะตัวของเจ้าของรถอย่างนึงมันคือเสน่ห์ของคนที่เริ่มทำรถครับพออันนี้พี่เริ่มใส่ความเป็นตัวพี่เข้าไปแล้วใช่ครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราอ่ะมันเป็นลายเซ็นของพี่ละครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคนที่เล่นรถด้วยกันก็จะรู้แล้วไอ้นี่มันรถพี่โจครับและอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันทีมของลายไม้ชิ้นไหนชิ้นนี้ใช่ครับก็คือพี่ก็ใส่เพิ่มเข้ามาแต่บางทีมันก็เป็นการแก้ปัญหาเก็บความเรียบร้อยไปในตัวรถ MG TD Mark II ปี1952ใช้เวลา5ปีในการ restoration ครับมาถึงคันนี้ต้องบอกว่านี่คือรถที่ต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยหาดูได้ยากมากครับค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยน้อยคนที่จะได้รู้จักรถยี่ห้อนี้คือรถสปอร์ตที่โด่งดังในยุคอดีตมันเป็นตำนานของรถอังกฤษยี่ห้อหนึ่งอะฮะก็ผ่านร้อยกว่าปีมาแล้วครับก็คือโรงงานนี้ปัจจุบันก็ยังประกอบแล้วก็รับออเดอร์อยู่ครับแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเมืองไทยนับคันได้นะมอแคนเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่ามีน่าจะมีประมาณ 3-4 คันนะครับคันนี้ยังไงพี่มันเป็นรุ่นอะไรเอ่ยพี่คันนี้จะเป็นมอแคน Plus 4ปี1968นะครับเลนส์มันจะอยู่ประมาณ1968ถึง1972สำหรับโมเดลนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ Ford นะครับ4สูบเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมอแคนเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทอิสระผลิตบอดี้แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยต้องไปยืมของคนอื่นเข้ามาต้องยืมของคนอื่นว่าอยู่ที่ว่าซีรีส์ไหนยุคไหนอะไรเงี้ยครับครับบางทีมันจะมีเป็น3ล้อผลิตเป็นรถ3ล้อคล้ายๆรถแข่งสมัยโบราณแล้วก็อะแดปต์มาเป็นมีพัด4กับพัด S พัด S นะครับก็คือเครื่องยนต์ตัวพัด S นี่ก็จะเป็น8สูบนะครับคันนี้พัด4พัด4 4 4 4 4เพราะว่ามันจะ4ที่นั่งคันนี้เสน่ห์มันอยู่ตรงไหนครับพี่โจครับผมมองว่าเสน่ห์ของมอแกนเนี่ยความเคิร์ฟอะไรต่างๆเขาเนี่ยเส้นสายเนี่ยมันมีความเป็นศิลปะค่อนข้างสูงทรงมันอยู่ที่บังโครนเนี่ยที่ไอเป็นไอเดนติฟายที่ผมมีความประทับใจก็คือลักษณะของบังโครนหน้าของบังโครนหน้าชิ้นนี้ไฟที่ฝังนะครับแล้วก็ลักษณะของความอ่อนช้อยซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับกลุ่มของจากัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมองเผินๆน่าจะเหมือน E-Typeคล้ายๆพวก SK SK E-Type อะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะใช่ใช่ไหมพี่ใช่น่าจะเป็น SK ประมาณ120 140ประมาณนี้นะพี่นะครับซึ่งตรงนั้นมันค่อนข้างหายากขึ้นไปอีกมันก็ยากขึ้นอีกในระดับนึงครับเราก็เลยเอาตรงนี้ก็พอแล้วผมว่าอีกอันนึงที่สวยคือกริลนี่ลักษณะกริลที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นเหมือนฟันหนูนะครับกี่รุ่นก็จะเป็นลักษณะกริลฟันหนูนะครับแล้วก็โลโก้ของเขานะครับครับคนอังกฤษเนี่ยเขาจะให้ความเรื่องหน้าตารูปลักษณ์ความสวยงามคือคนยุครถคลาสสิกของอังกฤษเมื่อก่อนนี้ผมมองว่ามีความเป็นศิลปะค่อนข้างสูงนะครับเป็นยุคทองอ่ะหน้าตาสวยงามครับรูปทรงสวยงาม
สมรรถนะเป็นไงพี่สมรรถนะมันเนื่องจากเป็นรถครอบครัวซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมีความนิ่มนวลของเครื่องยนต์คันนี้พี่ใช้เวลารีโซเลชั่นกี่ปีครับพี่อันนี้ประมาณ3ปีคันนี้ก็แสดงว่าถือว่าไม่ถ้าเทียบไม่นานเพราะว่าคันนี้ไม่นานคันนี้เนื่องจากความพร้อมของตัวบอดี้ต่างๆนี่ค่อนข้างสมบูรณ์มากเพราะว่าเจ้าของเดิมเป็นฝรั่งซึ่งเขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็คันนี้เคยขับภรรยาเที่ยวในทั่วยุโรปมาแล้วนะครับเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็นำเข้ามาในเมืองไทยคันนี้ถือว่าจริงๆแล้วก็มาค่อนข้างจะสมบูรณ์ในระดับนึงอยู่แล้วใช่ความแห้งความเดิมค่อนข้างสมบูรณ์แล้วแค่รีทัชแล้วก็รีโครมใหม่มีน้อยชิ้นที่เราสั่งใหม่ที่เป็นอุปกรณ์สึกหรอเช่นพวกไฟซึ่งมันใช้ร่วมกับของตัวอื่นอยู่แล้วของรถอังกฤษเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้หนักใจอะไรมากสำหรับรถคันนี้ใช่จะเป็นเรื่องของความประณีตซะมากกว่าเพราะว่าดีเทลการคัตติ้งเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมีหลายคันนี้ซับซ้อนตรงไหนพี่ในเรื่องของคิ้วของอะไรต่างๆการตอกหมุดว่าหมุดมีกี่ตัวกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่แต่ข้างนะแต่ข้างก็จะเป็นหมุดนี้เนาะแล้วก็สายหนังที่จะเป็นไว้ดึงบานพับอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทริมคันนี้เขาเนี้ยตรงนี้เนาะครับทริมของการคัตติ้งขอบเนี่ยมันต้องกรุหนังหมดเลยมันจะไม่เหมือนสมัยใหม่ที่เป็นยางซีลใช่ไหมฮะซิกเนเจอร์ผมก็ยังคงมีแฝงเข้าไปพวกทริมก็ยังใช่อันนี้พี่เติมสายหนังเขียวเข้าไปที่เบาะครับใช่ไหมฮะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เติมเรื่องของคลิปแดงเข้าไปที่ตัวประทุนประทุนหรือแม้กระทั่งไอตัวหุ้มยางอะไหล่อะไรเงี้ยครับใช่จะมีเรื่องของโลโก้มอร์แกนติดอะไรเงี้ยฮะเป็นเรื่องออปชั่นแต่งเล็กๆน้อยแสดงว่าพอเรามีคันนี้แล้วครับคันแดงถึงได้ตามมาใช่ไหมพี่มอร์แกนมันก็เลยจุดประกายที่จะอินในยี่ห้อมอร์แกนแล้วก็คอยเฝ้าหาที่จะมีใครที่จะมีปล่อยออกมาบ้างคันนี้ก็แสดงว่าต้องใหม่กว่าถูกไหมใหม่กว่าครับคันนี้เป็น1993ฮะอันนี้ไม่มี93เหมือนอันนี้แต่ว่าเขาก็ทำทรงให้มันเป็นยังเป็นคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าแบรนด์ของมอร์แกนเขาเน้นเป็นคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วแต่ถึงแม้เป็นปี1993เนี่ยแต่โครงบอดี้เนี่ยยังเป็นไม้แอชนะครับโครงประตูหรือโครงช่วงบอดี้ช่วงนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นไม้แอชเป็นไม้แอชฮะเป็นไม้แอชซึ่งก็ยังสงวนความเป็นมอร์แกนอยู่ใช่เป็นงานแฮนด์เมดนี่คือเป็นรุ่น Plus 8 Plus 8เครื่อง80นะครับเครื่องก็จะเป็น Range Rover 3900cc นี่มาเป็นแบบดูหน้าตาโหดขึ้นมีเข็มขัดรัดห้องเครื่องแล้ว มาเป็นเข็มขัดหนังรัดห้องเครื่องแล้วนะ เขามาแบบไม่ธรรมดาแต่ตัวนี้มันเป็นลักษณะเอาใจสายโรสเตอร์มากกว่าก็เลยใช้เครื่องใหญ่แล้วก็บอดี้จะแฟลตเป็นไวด์บอดี้มากขึ้นนะครับนี่วิ่งก็หูดับตับไหม้เลยสิพี่ก็น่าจะแรงเอาเรื่องเพราะว่าถังน้ำมันเขาก็มี2ด้านนะครับมันคงจะเป็นใช่ไหมฮะสองตัวเชื่อมกันอันนี้ก็คงต้องเป็นสไตล์รถอังกฤษก็ต้องมีแบบ2ถังใช่ใช่แม็กอันนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นแม็กเดิมของเขานี่มาให้เป็นแบบของโรงงานมาเลยครับเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้มันเป็นซี่ลวดแล้วก็เลยอยากให้มันดูเป็นสองอารมณ์นะพี่นะใช่สองอารมณ์ด้วยหน้าตาเป็นมอร์แกนทั้งหมดแล้วก็บวกเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าไปแล้วมันก็คือวินเทจที่ใช้งานได้จริงได้จริงใช่มันก็จะมีรุ่นหลังจากนี้ที่บ้านเรามีการนำเข้ามาโดยเอเจนต์อิสระนะครับที่นำเข้ามาให้ออเดอร์นะครับแต่คันนี้จะเป็นก่อนที่จะก่อนที่เอเย่นจะนำเข้ามาใช่ครับแต่ถ้าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่วนใหญ่ก็จะเลือกคันนี้โอ้โหอันนี้ลากกระป๋องมันจะดูเท่มากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถ MG คันหนึ่งที่ต้องบอกว่าใช้เวลารีโซถึง9ปีด้วยกันอ
MG คันนี้ที่ต้องบอกว่าใช้เวลาบูรณะถึง9ปีด้วยกันนะพี่คันนี้ครับมันคือรุ่นอะไรยังไงครับพี่เป็น MGA ปี1955ครับMGA ปี1955เครื่อง 1600cc 1600cc ซึ่งเหมาะจริงๆคันนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะพี่ครับเพราะคันนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะนิยมในบ้านเราพอสมควรเหมือนกันในบ้านเราจะมีเยอะเมื่อก่อนเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตแล้วก็สวดทรงก็อ่อนแอนนะฮะแล้วก็ผู้หญิงขับได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นในหนังในละครบ้านเราเยอะทีเดียวเหมือนกันนะพี่นะใช่ครับใช่ครับเจ้าคันนี้ต้องถือว่าเป็นรถเปิดประทุนเป็นรถสปอร์ตนะฮะเป็นโรสเซอร์คันหนึ่งทีเดียวหน้ายาวตู่สั้นนามสไตล์รถอังกฤษใช่ครับแล้วก็เคิร์ฟมันก็กึ่งๆเป็นรถแข่งในตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะมีความเป็นแอโรไดนามิกค่อนข้างพอสมควรแต่คันนี้เป็น MGA สีขาวประทุนแดงภายในแดงครับภายในแดงแล้วก็ขลิบทิมด้วยสีครีมขลิบทิมขาวขาวเอาง่ายๆว่าสีเดียวกับตัวรถว่างั้นเถอะใช่ครับถูกไหมฮะความพิเศษก็คือในเรื่องของคู่สีแล้วก็การตกแต่งภายในที่เป็นลักษณะเป็นลักชัวรี่คือมีการเอาลายไม้นะฮะเข้ามาใส่ที่แผงหน้าปัดแล้วก็ลักษณะของตัวพวงมาลัยที่เป็นลักษณะเป็นลายไม้กึ่งๆตัวแข็งนะครับแล้วก็การคัตติ้งหนังอะไรต่างๆมีการทำโอเวอร์สเปคจากโรงงานนะฮะสายกระตุกการเปิดของประตูเนี่ยคือได้คอนเซ็ปต์มาจากสายกระเป๋าพวกกระเป๋าแบรนด์หนังแบรนด์อะไรเงี้ยครับเพราะปกติมันจะเป็นสลิงสีดำใช่ใช่เราสายเบรกธรรมดาอะไรเงี้ยเบรกจักรยานนะฮะพวงมาลัยนี่ก็จะออกเป็นแนวแบบรถแข่งใช่ฮะเหมือนเรือมังก็แนวแบบนาดี้สมัยก่อนอะไรเงี้ยนะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับ9ปีเลยพี่รถคันนี้9ปีสาเหตุที่ล่าช้าจริงๆไม่ใช่เวลาการทำแต่เป็นเวลาที่ไปจอดอยู่ที่อู่พักอยู่ที่อู่ทีละสเต็ปอย่างรถคลาสสิกที่พี่โตครอบครองครับในมุมมองความคิดพี่โตเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนพี่ภาพรวมคือผมมองความเป็นอาร์ตมากกว่าความเป็นยานพาหนะนะครับมองความเป็นอาร์ตของเส้นสายของเคิร์ฟอะไรต่างๆที่มีความลงตัวไม่ได้มองที่แบรนด์และบังเอิญว่ารถอังกฤษเองเนี่ยช่วงปี1950ขึ้นมาถึง1960เนี่ยเป็นช่วงยุคทองของเขาที่มีลักษณะความคมคายของเส้นเคิร์ฟเนี่ยมีความอ่อนช้อยตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ลงตัวแล้วสมัยก่อนเขาไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อะไรที่จะมาออกแบบเคิร์ฟให้มันสมูทซึ่งต้องเป็นความใช่พี่เมื่อก่อนมันปั้นมาจากดินเหนียวนะใช่ถูกไหมพี่ต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆต้อดินเหนียวเพื่อมาปั้นนะแล้วก็เหลาอย่างเงี้ยนะก่อนจะได้รถคันนึงนะใช่เป็นโมเดลดินเหนียวขึ้นมาก่อนถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วผมบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้นี่คืองานต้องบอกว่านี่คือฝีมือช่างไทยที่รีโซเลชันแล้วก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้ผมเห็นวันนี้ผมว่ารถพี่โจ้ทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามแล้วค่อนข้างจะเนี๊ยบเพราะผมเห็นรถพี่แล้วนะผมมีความรู้สึกว่ามันก็คุ้มกับการรอคอยนะพี่ EP หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของรถที่มันใหม่ๆขึ้นจะไปดูเรื่องราวของรถร่วมสมัยมากร่วมสมัยมากขึ้นของพี่โจ้นะในอีกคอลเลกชันนึงครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็แพลนไม่เห็นแล้วล่ะว่ามันจะมีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีพระเอกอยู่หลายๆคันนะอย่าง GMC DeLorean ครับถูกไหมพี่ครับใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์เรื่อง Back to the Futureเจาะเวลาหาอดีตพวงมาลัยขวาซึ่งมีน้อยคันมากๆในโลกเนี้ยพี่โจก็ไปสอบแสวงหามาได้คันนึงยิ่งน้อยมากๆนะฮะต้องบอกว่าไม่น้อยจริงๆเจาะเวลาหาอดีตกับรถคันนี้รถ Back to the Future แต่วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่โจนะครับใน EP นี้ขอบคุณมากครับพี่โจครับสวัสดีครับร้านพราวพิมานเป็นร้านกาแฟแอนด์เวดดิ้งอเวนิวขอบคุณผู้ชมที่จะสนใจนะครับเข้ามาดื่มกาแฟดูแกลเลอรี่รถที่พี่โจจะหมุนเวียนให้นะครับในแต่ละรอ บนะครับก็จะเป็นคอลเลกชันของพี่โจก็เข้ามาดื่มกาแฟแล้วก็ชมกันได้แล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับกับเรื่องราวของแว่นเด็กฟันกราเซสนะครับก็สามารถชมกติกาได้และสุดท้ายนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณ C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสลิดนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็เสียใจนะครับโทร029708000นะครับขอบคุณแว่นเด็กฟันกราเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ขับรถได้ดีมากสบายตานะครับขอขอบคุณสปีดการ์ดนะครับบายโฮเทลนะครับเป็นสถานที่รับฝากรถนะครับทาวน์ทาวน์ซอย11แล้วก็เป็นทั้งคาร์ดีเทลลิ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวของบายโฮเทลด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าพลาดไม่ได้นะครับกับรายการนี้เปิดโปงลงรถโดยบดวินันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ